สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเจมินดี้นะครับวันนี้อยู่ในเกม Survival Plan นะครับเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดหรือว่าแนว Survival ตัวนี้สามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้นะครับต้องเกริ่นก่อนนิดนึงนะครับเกมแนว Survival หรือว่าแนวเอาชีวิตรอดที่เล่นกับเพื่อนได้หรือ Multiplayer นะครับมีค่อนข้างน้อยนะแล้วอันนี้เป็นอีกเกมนึงที่เราสามารถสร้างห้องเข้ามาเล่นกับเพื่อนได้นะครับห้องนึงจะบรรจุได้3คนมันสร้างได้จริงหรือเปล่าหรือว่าผมโกหกจริงมันสร้างได้นะครับเนี่ยอันนี้ผมเทสแล้วนะครับเนี่ยเอาID ที่1นะครับ Gem in 1แล้วก็ Gem in 2เข้ามาอยู่ในห้องเดียวกันนะครับก่อนนี้พิมพ์คงพิมพ์คุยหรือว่าพิมพ์อะไรมาได้นั่นเองนะครับก็มันอยู่ในห้องเดียวกันก็จริงนะครับแต่ว่าจุดเกิดอะบนแมปนะครับหรือว่าบนแผนที่ไม่ได้เกิดจุดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องหากันนิดนึงนะเนี่ยครับจุดเกิดตรงเนี้ยของผมตัวละครที่1แล้วก็ตัวละครที่2มันเกิดกันคนละจุดนะครับดูแผนที่ที่เกิดก็ไม่เหมือนกันแล้วก็เกมนี้แผนที่มันจะดำมืดเหมือนพวกเกม GTA หรือว่าเกมที่เป็น Open World ที่แบบเราต้องคอยๆแบบเปิดแมปหรือว่าเปิดพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับคือพื้นที่ทั้งแมปไม่ได้เปิดให้เราเห็นก่อนนะครับเราต้องไปจุดๆนั้นก่อนถึงจะเปิดแผนที่เนาะก็ง่ายๆนะครับก็เป็นแนวชีวิตรอดแบบทั่วไปนะครับเราสามารถฟาร์มของก่อนนี่ครับก็ฟาร์มของเนาะคือดีอย่างนึงนะครับเวลาต้นไม้บางต้นนะครับหรือว่าที่เราเก็บไปแล้วมันจะมีเวลาบอกนะว่ามันจะกลับมาอีกเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับบางต้นนะแล้วก็มีซอมบี้เด็กนะครับ ซอมบี้เด็กเนี่ยมันตบแรงเหมือนกันนะช่วงแรกๆเราอาจจะแบบอย่าไปยุ่งกับมันก่อนนะครับเดี๋ยวรอมีอาวุธก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปตบมันมีพวกสัตว์ต่างๆก็ค่อนข้างเยอะนะมนุษย์หินซอมบี้แล้วก็ฉลามทะเลทรายปกติจะมีฉลามในแม่น้ำใช่ไหมครับอันนี้เป็นฉลามทะเลทรายเมนูคราฟของอยู่ด้านล่างขวาตรงนี้นะครับที่เป็นรูปค้อนเดี๋ยวเราก็สามารถคราฟได้เลยอันแรกนี่จะเป็นเกี่ยวกับคล้ายๆคอปเพิงนะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับให้แสงสว่างเดี๋ยวผมคราฟไปดูแล้วกันเนาะผมเก็บต้นไม้อีกต้นนึงเก็บพี่อันนี้เป็นแบบต้นไม้เล็กแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยคล้ายๆแมงกะพรุนที่แบบลอยไปลอยมาเป็นเห็ดลอยได้โอ้โหซอมบี้เด็ก เยอะไปไหนเยอะไปไหนเดี๋ยวผมคราฟก่อนนี่ครับคราฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันถือคล้ายๆคอบไฟหรือคอบเพลิงนะครับมันจะให้ความสว่างอันนี้แต่ว่าเราถือแล้วเราไม่สามารถคราฟอะไรได้ต่อเนาะคราฟได้ครับคราฟได้ไม่ใช่คราฟฟาร์มเรายังฟาร์มต่อได้นะผมพูดผิดขออภัยด้วยไอ้จริงมีของให้เลยนะเนี่ยเรามาเก็บเลยก็ได้นะครับเป็นของที่แบบตกมาฟาร์มไปนี่ครับนี่เก็บรัวๆจะเก็บรัวๆภาพก็ค่อนข้างโอเคนะครับอเดะคือของบางอย่างพวกหินพวกอะไรแบบเนี้ยมันจะเหมือนหน้าคนเห็นไหมครับหรือว่าเป็นแบบคล้ายๆพวกปีศาจที่มันลอยอยู่ใช่ไหมจริงเป็นหินธรรมดานะครับเนี่ยตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วแหละที่ผมเข้ามาแล้วก็ตัวละครของเรามันก็จะมีเลเวลนะครับตอนนี้ก็เลเวล1อยู่เลเวล2แล้วโอเคเราฟาร์มทรัพยากรตรงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะคราฟของให้ดูเล็กน้อยคือโหมดมันก็สามารถเล่นคนเดียวได้เดี๋ยวเมนูทั้งหมดเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับแล้วก็วิธีการสมัครเข้าเกมสมัครยังไงได้บ้างอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำให้หมดเลยเดี๋ยวดูตัวเกมเพลย์ไปก่อนเนาะคราฟขวานครับโอเคได้ขวานแล้วก็ตัดต้นไม้ดูแอนิเมชันนะครับหรือว่าการเคลื่อนไหวของตัวละครเวลาแบบเราตัดต้นมงต้นไม้การก้มเก็บอะไรพวกนี้ผมว่าเขาทำมาได้ค่อนข้างดีนะเกมนี้จริงผมเคยรีวิวไปคลิปหนึ่งนะครับตอนนั้นระบบไม่ได้ดีขนาดนี้นะตอนนั้นอะตอนนี้ดีกว่าเยอะเลยปึ๊บแล้วก็อายุการใช้งานของพวกขวานหรือพวกชุดอะไรพวกนี้มันจะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเราจะได้แบบกะค่อนข้างง่ายอยู่นะผมว่าเนี่ยอัตราการแบบก็จะพังแล้วอะมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เราจะใช้ได้อีกนานแค่ไหนเชอันนี้เราก็มีแล้วเนาะที่เหลือมันต้องรอปลดล็อกอะครับเป็นเลเวลไปก็มีเกี่ยวกับอุปกรณ์สร้างวงสร้างบ้านโอ้โหนี่มืดเตือเลยจ้ะอันนี้มืดเตือแล้วนะครับผมก็คือแบบมืดเลยอะก็คือเวลากลางคืนคือมืดก็คือมืดเลยนะแผนที่เรายังเห็นอยู่นะครับว่าตรงไหนสว่างสว่างแต่พอมืดก็มืดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเล่นก็ระวังตัวให้ดีนะครับเวลากลางคืนเนาะของเต็มแล้วใช่ไหมเนี่ยของเต็มแล้วกินนี้ก่อน
ะไรได้อะไรใช้ได้หรืออะไรกินได้ก็พยายามกินไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวพอเวลากลางคืนแล้วมันก็มองอะไรยากเย็นนะครับปกติกลางวันมันก็มองยากเย็นอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆตัวบ้านที่เราได้มาแรกๆนะครับผมยังไม่แน่ใจว่ามันทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปเก็บไม้มาอัปเกรดหรือว่ามาทำอะไรตรงนี้ดูนะครับเชียร์เนาะไม้คือต้นเล็กๆตรงนี้นะครับหรือจะไปเก็บต้นใหญ่ก็ได้หรืออันนี้ก็แล้วแต่สะดวกอันนี้มีซอมบี้ออกมานะครับไอ้ที่มันมีลูกกระโหลกขึ้นมานะมีซอมบี้เด็กขึ้นมาไอ้ซอมบี้ตัวน้อยๆนั่นแหละโอ้โหพอถือแบบถือขวานแล้วแบบมึดตื่นเลยครับมึดตื่นเลยมึดตื่นเลยขาดอีกนิดหน่อยขาดอีกนิดหน่อยนะครับไม้อันนี้มันกดฟันไม่ได้เลยนะต้องเปลี่ยนก่อนปึ๊บ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 ชึบชึบชึบฟันไปชึบชึบชึบฟันแล้วอย่าลืมเก็บนะครับไม่ใช่ว่าไม้ล้มแล้วเราจะได้ของแบบออโต้นะไม่ใช่นะไม่ใช่นะโอเคเดี๋ยวกลับมาตรงนี้หน่อยไอ้ตรงที่ปราสาทเล็กๆของเราเดี๋ยวดูก่อนว่าอัพได้ยังโอเคมันก็จะได้อะไรมาอันหนึ่งเป็นทองคาถาอ๋อเหมือนประมาณว่าเราสามารถเก็บได้ด้วยนะคือเหมือนประมาณย้ายถิ่นฐานอะแล้วก็กดอัปเกรดเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็ไปหาของมาของแบบที่เขาใช้ทรัพยากรในการอัปเกรดนะครับเราสามารถเก็บได้นะคือถอนเป็นต้นไปเลยคือจะย้ายถิ่นฐานอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับมันก็ดูแบบอลังการขึ้นใช่ไหมครับตอนนี้เพราะสว่างแล้วแบบดูอะไรน่าเล่นกว่าเดิมใช่ปะล่ะตามไปชึบชึบชึบเดี๋ยวผมแนะนำระบบการเข้าเล่นกับเพื่อนด้วยนะครับวิธีการสร้างห้องแล้วก็จะให้เพื่อนเข้ามายังไงเดี๋ยวจะแนะนำไม่ต้องกลัวนะครับผมก็พยายามแปลพยายามเข้ามาเล่นอยู่แล้วก็อาจจะแนะนำอะไรผิดไปบ้างเพราะว่าเป็นภาษาจีนนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะเชเดี๋ยวพามาดูเนี่ยครับผมไอ้ที่มันมีรูปกระโหลกหรือว่ามีรูปคล้ายๆเอเลี่ยนอยู่ตรงเนี้ยระวังนะถ้าเราเดินไปมันจะมีซอมบี้ขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาแล้วซอมบี้เด็กตีมันก็ได้นะครับอาวุธแตกซอมบี้เด็กแต่นี้กันนี่กันนี่กันลูกพี่ใจเย็นลูกพี่ใจเย็นปลูกต้นไม้กันเดี๋ยวเจอกันครับโอเคมาทีนี้แบบไปตบมันหน่อยครับมันมี3ตัวนะหลุมนึงอ่ะชึบชึบชึบได้ของครับเก็บไปมามันอยู่อีก2ตัวมันก็อยู่แถวๆนี้แหละมันลงไปแล้วยังนั่นไงมาเอาดิเอามาคือตัวเนี้ยไม่ได้ตบแรงอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่วงแรกไม่จำเป็นต้องไปสู้กับมันก็ได้นะผมว่าของอื่นๆผมยังค้าไม่ได้เลยก็คือพยายามฟาร์มทรัพยากรแล้วก็อัปเกรดบ้านไปก่อนก็ได้นะครับเนี่ยมันก็เดี๋ยวไปดูที่บ้านนะครับที่ปราสาทเราว่าเขาต้องการทรัพยากรตัวไหนเราก็ไปหาตัวนั้นมาเนี่ยตอนนี้ผมขาดไอหินตรงนี้นะครับแล้วก็แผ่นไม้แปรรูปด้วยนะไอหินนี่แน่เลยเดี๋ยวฟาร์มก่อนปึ๊บเชฟาร์มชึบได้แล้วครับหินสีฟ้าเนี่ยก็พยายามหาแถวๆนี้คือแผนที่มันใหญ่มากเลยนะครับไม่ได้เล็กๆนะแล้วก็ตรงทะเลทรายระวังฉลามทะเลทรายให้ดีนะครับในแม่นแล้วก็มีซอมบี้ที่เป็นซอมบี้เด็กเวอร์ชันแบบอัปเกรดตัวใหญ่ๆแล้วก็มีพวกสัตว์ป่าพวกหมูปลาอะไรแบบนี้ที่มันตั้งแคมป์กันอยู่ในป่านะครับคือมีเยอะนะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งในแผนที่ที่ผมเดินให้ดูเฉยๆสำหรับเพื่อนผมอีกคนที่เอา ID เข้ามาหมายถึง ID ผมแหละผมเอาเข้ามาเฉยๆนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมอัดในโปรแกรมจำลองนะครับพอดีจะอัด2 ID เนาะจะให้ดูว่ามันเข้าเล่นกับเพื่อนได้จริงๆนะครับแล้วก็สามารถสร้างห้องเล่นกันได้ตั้งรหัสได้นะครับสบายๆของเต็มกินเข้าไปโอเ
คเก็บปึ๊บมันจะมีค่าไอ้สีฟ้าใต้เลือดนะครับคล้ายๆ energy หรือว่าอะไรที่เป็นสายฟ้าเนาะเพราะมันพยายามลดเรื่อยๆนะครับแล้วก็กินพวกนี้แหละไอ้ผีนี่เรากินได้ด้วยเหรอศพพงศพผีกินแล้วติดพิษ เลือดลดโอเคครับเดี๋ยวลองออกไปให้ดูนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างเนาะในระบบเกมนะครับแล้วก็วิธีการสมัครมีวิธีการสมัครยังไงบ้างอันนี้จะเป็นเมนูประมาณเมนูของเกมนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้เราสามารถเข้าไปเล่นคนเดียวได้นะครับเนี่ยอย่างเช่นของผมสร้างไว้แล้ว1ตัวก็คือตัวละครมันจะมีเพศชายกับเพศหญิงอันนี้คือเซฟที่ผมเล่นค้างไว้นะครับที่ผมฟาร์มทรัพยากรต่อไปเขาจะให้เราไปฟาร์มกระเป๋านะครับคือระบบมันแนะนำอยู่แล้วว่าให้เราฟาร์มอะไรบ้างให้เราไปคราฟของก่อนนะครับให้เราไปฟาร์มทรัพยากรก่อนนะครับแล้วถึงจะให้เราคราฟของเนาะอันไหนเอ่ยจริงๆของเราก็พอแล้วนะครับแต่ว่ามันยังคราฟไม่ได้เนี่ยแหละอันนี้เป็น ID นึงนะครับที่ผมเข้ามาเล่นในห้องเฉยๆโอเคออกเนาะก็แค่แนะนำให้ดูเฉยๆนะครับสำหรับคนเล่นคนเดียวนะครับมาที่ตัวละครผู้หญิงคนนี้มันสามารถสร้างได้4ตัวเนาะเนี่ยตัวละครชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกออกก่อนส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็น ID ผู้เล่นในเกมนะครับก็สามารถส่งได้ว่าเขาเลเวลเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรแบบเนี้ยมันสามารถเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีชื่อ ID อยู่ส่วนอันนี้มันจะเป็นเอาชีวิตรอดต่างๆนะครับอย่างอันแรกก็เป็นเอาชีวิตรอดแบบปกตินะครับอันที่2เหมือนจะมันจะยากขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้แหละเท่าที่ผมลองแปลดูนะครับตรงนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เพราะว่าลองแปลภาษาจีนดูแล้วมันก็ยังอ่านงงๆนะครับแต่ว่าเข้าไปเล่นมันก็เป็นโหมดเอาชีวิตรอดปกตินั่นเองส่วนโหมดวิธีการเล่นกับเพื่อนอยู่ตรงไหนตรงกระจกตรงนี้นะครับหรือว่าบาเรียหรือว่าวาร์ปตรงนี้นะครับและ ID เราอยู่ตรงนี้นะเนี่ยครับวิธีการแอดเพื่อนเอา ID ตรงนี้นะครับที่เป็นตัวเลขนะครับแล้วก็มาที่เป็นรูปคน2คนตรงนี้แล้วก็ใส่ ID เซิร์ชตรงนี้ไปนะครับแล้วก็แอดไปเนาะอย่างเช่นอันเนี้ยผมแอดไว้แล้วก็คือ ID ผมทั้ง2 ID เลยเช่วิธีการเล่นกับเพื่อนมาตรงนี้นะครับมาตรงวาร์ปตรงนี้นะครับมันจะมีขึ้นมาประมาณนี้แล้วจะสร้างห้องยังไงใช่ไหมครับด้านขวาตรงเนี้ยเราสามารถก่อสร้างห้องได้นะครับเช่นอันนี้อันแรกคืออะไรช่องแรกคือเป็นชื่อห้องนะครับเราจะใส่ชื่ออะไรก็ได้อันที่2เป็นรายละเอียดนะครับว่าจะรายละเอียดเขียนว่าอะไรก็ได้คือจะเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้แต่สำคัญคือชื่อห้องข้างบนนะครับแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ติ๊กถูกไว้นะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะครับแล้วกดสร้างปุ๊บเนี่ยผมกดสร้างไปสมมตินะครับผมสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะส่งเรามาที่แผนที่นะครับเนี่ยแล้วก็มีหนังสือคู่มือเล่มหนึ่งแล้วก็มีประสาทเล็กๆแล้วก็ชุดมาให้นะครับอันนี้เป็นวิธีการสร้างห้องนะครับแล้ววิธีการจะหาห้องหายังไงก็ไปที่เดิมเหมือนกันนะครับแล้วก็หารายชื่อห้องที่แบบเราสร้างเอาไว้ครับมันจะขึ้นล็อกกุญแจอยู่แล้วเนาะกดรีเฟรชตรงนี้ด้านซ้ายบน1ครั้งแล้วก็พยายามหาเอานะครับอย่างเช่นผมหาเนี่ยสมมติอันนี้เป็นห้องผมนะครับแล้วมันเรากดเข้าไปมันจะให้เราใส่พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็เอาพาสเวิร์ดที่เพื่อนตั้งครับแล้วก็กดจอยเข้าไปแค่นั้นแหละไม่ยากนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครเกมกันนะครับว่ามีวิธีการยังไงบ้างเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการสมัครเกมนี้กันนะครับ Survival Plan นะว่าสมัครยังไงบ้างก็กดไปเลยนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้ให้เรากดด้านซ้ายล่างแล้วก็ด้านขวาล่างนะครับมันจะมีช่อง3ช่องให้กรอกช่องแรกก็ใส่ชื่อเรานะครับชื่อ ID ที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นผมใส่เจมอิน3แล้วกันแล้วก็พาสเวิร์ดเขาบอกให้มีตัวอักษรตัวใหญ่ตัวนึงนะครับผมตั้งเป็นอะไรดีเนี่ยอันนี้คือผมมั่วนะบอกไว้ก่อนอันนี้คือผมมั่วนะครับแล้วก็ช่องที่3ก็คือเหมือนข้างบนนะครับโอเคเนี่ยถ้าตั้งแบบนี้ได้คือผ่านทุกอย่างคือตั้งไม่ได้ก็ลองสลับพาสเวิร์ดใหม่นะครับหรือว่าเปลี่ยนชื่อ ID ใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะเข้าไปสู่เกมเลยเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเข้าได้จริงหรือเปล่านะครับเนี่ยครับมันก็จะแนะนำเรานิดหน่อยเกี่ยวกับการฟาร์มของนะครับสอนวิธีการเล่นคร่าวๆนะครับว่าเล่นยังไงได้บ้างแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่อยากเรียนรู้ก็กดด้านขวาบนนะครับเป็นการข้ามหรือสกิปนะครับแล้วก็วันนี้คลิปนี้
ผมฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ